สวัสดีค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงพักเที่ยงค่ะสายก็มีอะไรดีๆมาแนะนำค่ะก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการแม่เชฟตี้เลี้ยงลูกจ้ะก็ในระหว่างพักเที่ยงก็คือนึกขึ้นมาได้ค่ะว่ามีน้องๆเนี่ยในกลุ่มจปด้วยกันค่ะเขาบอกว่าพี่สายใช้คลิปอะไรทำแบบคลิปตอนนั้นก็คือจะเป็นคลิปที่สายอัดตอนที่สายสอนไม่ใช่สอนแล้วค่ะคือเป็นคลิปที่ทรายใช้ในเรื่องของการแบบว่าสาธิตว่าทรายจะเข้าไปใช้โปรแกรมเนี้ยทำยังไงได้บ้างนะคะหลังจากทรายใช้โปรแกรมตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็เลยมีน้องๆถามมาว่าพี่ทรายใช้แอปอะไรในการทำตัวนี้วันนี้ก็เลยจะพาเราไปดูว่าทรายใช้แอปอะไรกันนะคะเดี๋ยวไปดูอะไรคะอยู่นี่คือแอปลูมนะคะก็ลองเซิร์ชที่ Google เลยค่ะ LOOM นะคะดาวน์โหลดนะคะหรือที่จริงเราใช้คำว่าลูมเลยก็ได้นะนะคะลูมตัวนี้ก็กดเข้าไปเลยค่ะอันนี้คือเนื่องจากว่าทรายดาวน์โหลดแล้วมันก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้นะคะแต่ถ้าเพื่อนๆยังไม่ดาวน์โหลดค่ะนะคะมันจะขึ้นหน้าจอแบบนี้ค่ะกดเข้ามาแล้วเพื่อนๆก็กดคำว่าดาวน์โหลด for PC นะคะกดเข้ามาซึ่งมันก็จะขึ้นหน้าจอนี่ค่ะมันจะค่อยๆดาวน์โหลดขึ้นมาค่ะพอมันดาวน์โหลดที่ 100% แล้วก็ขึ้นหน้าตาแบบนี้ค่ะก็คือดาวน์โหลด success นะคะแล้วก็ finishing install เลยมันก็จะขึ้นตัวนี้นะคะขึ้นตัวนี้มาแล้วเพื่อนๆก็กด run ได้เลยนะคะก็จะขึ้นมาเป็นหน้าตาตัวนี้นะคะพอเราคลิกเข้าไปนะคะรวมตัวนี้ค่ะก็จะขึ้นมีตัวนี้แล้วก็ตัวแท็กฝั่งนี้นะคะซึ่งตัวนี้ค่ะเราก็จะสามารถเล่นได้อยู่3แบบนะคะก็จะอัดได้ทั้งสกรีนแล้วก็คาเมร่าซึ่งก็จะขึ้นมาเป็นหน้าของสายเองนะคะหน้าของสายเองนะคะแล้วก็อีกช็อตหนึ่งที่จะได้ก็คือเป็นสกรีนโอลี่ก็จะไม่มีหน้าคนพูดนะคะส่วนอันต่อมาอันสุดท้ายค่ะก็คือจะเป็นหน้าตาของคนพูดอย่างเดียวเลยจะไม่อัดตัวของแบ็คกราวด์สกรีนจอเลยนะคะงั้นเดี๋ยวใช้ขอปิดหน้าตัวเองอ้อลืมบอกอีกหนึ่งค่ะในส่วนของหน้าของเราค่ะสิ่งที่มันจะออกมานะคะก็ตรงนี้ค่ะนะคะเรากดมาตรงนี้ค่ะมันสามารถที่จะปรับไซส์ของคนพูดได้นะคะตั้งแต่ไซส์เล็กก็คือตัวนี้แหละไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็จะแบบนี้นะคะเราก็จะเป็นไซส์ที่แบบเต็มหน้าแบบนี้เลยนะคะก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะใช้แบบหน้าจอแสดงแบบไหนเนาะนะคะก็อยู่ที่ชอบซึ่งวันนี้เดี๋ยวใช้ขอกดเป็นสกรีนโอลี่นะคะแล้วก็ส่วนต่อมาค่ะตัวนี้ก็คือจะเป็นการ select camera นะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้ว select camera ถ้าเพื่อนไม่เชื่อมต่อกับอะไรเนี่ยมันก็จะเป็นที่หน้าจอของเราเท่านั้นเนาะแล้วก็เป็นตัวแคมที่อยู่ on notebook หรือว่า PC ของเรานะคะส่วนต่อมาค่ะก็จะเป็นแท็บไมโครโฟนนะคะก็ขึ้นกับว่าเรา connect กับไมโครโฟนแบบไหนซึ่งอันนี้ก็คือ internal แบบของ notebook เราเลยนะคะส่วนต่อมาค่ะก็จะเป็นคุณภาพของคลิปวิดีโอของเรานะคะก็มีหลากหลายคุณภาพเลยนะคะตั้งแต่แบบพอใช้จนถึงขนาดดีมากซึ่งทรายส่วนใหญ่เราปรับเป็นออโต้นะคะแต่พอเราจะใช้แล้วเนี่ยให้เรากดคำว่า start record นะคะ start record แบบนึงนะคะมันก็จะขึ้นนับเขาค่ะ3 2 1นั่นก็คือเราเริ่ม presentation ได้เลยนะคะอันนี้ก็คือแสดงแล้วนะเริ่มอัดได้แล้วพอตอนที่เราอัดค่ะถ้าเรามีการนำเสนอพูดไปแล้วเรารู้สึกว่าอยากจะพอสอยากจะวาดภาพอยากจะขีดเขียนก็คือจะกดไอคอนตรงนี้นะคะก็เลือกสีได้นะคะแล้วก็วาดได้ตามที่เราต้องการเลยนะคะแล้วก็ส่วนต่อมาค่ะที่ทรายบอกว่าเราสามารถที่จะพอสได้นะคะก็กดตัวนี้แต่ถ้าเราอัดวิดีโอจบแล้วเราก็กดสต็อปตรงนี้ได้เลยนะคะพอเราสต็อปเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นเข้ามาในเว็บไซต์ของ Loom นะคะว่าสิ่งที่เราอัดวิดีโอไปเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็จะขึ้นที่หน้าตาตัวนี้นะคะก็จะเป็นแบบขึ้นมาอย่างนี้เลยนะคะซึ่งเราเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนชื่อนะคะเปลี่ยนชื่อตรงนี้ได้นะคะตามคลิปที่เราอัดวิดีโออยู่นะคะแล้วเราสามารถที่จะดาวน์โหลดได้ซึ่งดาวน์โหลดมาปั๊บเนี่ยมันจะเป็น MP
โฟลเลยนะคะแล้วเราก็ถ้าคลิปวิดีโอที่เราดูแล้วเนี่ยมันไม่โอเคเนาะเราก็สามารถที่จะตัดทิมได้นะคะตรงไหนก็ได้เนาะแล้วก็สามารถแบบออกแบบหน้าปกของคลิปวิดีโอนี้ได้นะคะก็เราสามารถดาวน์โหลดขึ้นมาเลยนะคะแล้วแต่ว่าเราชอบภาพหน้าปกแบบไหนซึ่งตัวเนี้ยค่ะก็มันจะกำหนดไซส์อยู่ที่ขนาดเท่านี้นะคะไงคะโปรแกรมตัวนี้ก็คือใช้งานง่ายใช่ไหมคะสำหรับรูมเพื่อนๆก็ลองเข้าไปดาวน์โหลดแล้วก็ลองเล่นดูนะคะซึ่งทรายบอกเลยแอปเนี้ยใช้ง่ายมากไม่ยากมากจริงๆคือขนาดทรายยังทำได้คิดว่าเพื่อนๆก็ทำได้ค่ะวันนี้ทรายก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ